ซันนี่นะคะหวานเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่อายุเริ่มเยอะแล้วนะซึ่งทำให้ผิวหน้าของหวานเนี่ยแห้งลงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะรอบดวงตานะปกติหวานก็เป็นคนที่ชอบมาร์กหน้าด้วยแผ่นมาร์กต่างๆอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าความจริงแล้วเราก็ควรที่จะมาร์ครอบดวงตาด้วยเช่นกันวันนี้หวานก็เลยไปหาอายมาร์กมานะคะซึ่งหวานก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือ Aloe Vera and Face Collagen Eye Mask นะคะของ Baby Bite นะคะEye Mask ของ Baby Bite เขาเคลมไว้ว่าจะช่วยลดถุงใต้ตานะคะลดความหมองคล้ำใต้ตานะคะและเติมความชุ่มชื้นนะคะให้กับรอบดวงตานั่นเองนะคะเขาบอกส่วนผสมของเขาด้วยนะคะว่าเขามีคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีอะโลเวร่านะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับรอบดวงตาของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและวันนี้เหมือนก็จะมาลองให้ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะแก้วมาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแผ่นสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวเปิดให้เราตรงนี้ด้วยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะก็ยังไงนะคะมาลองกันเลยดีกว่านะซึ่งหวังว่าเขากาวแน่นมากนะคะแกะออกมาค่อนข้างยากนะคะส่วนวิธีการใช้ก็คือใช้หลังจากล้างหน้าได้เลยนะคะแล้วก็แตะได้เลยนะคะซึ่งอันนี้หวังเพิ่งอาบน้ำมานะคะแต่ว่าแอบทาลิปสติกนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้กันเลยนะคะเขาก็จะมาในแผ่นเยลลี่แบบนี้นะคะเดี๋ยววัดจะติดไว้ที่ตาแบบนี้เลยพยายามเอาวางแบบใกล้ๆรอบดวงตามากที่สุดพอมาร์กแล้วนะคะก็รู้สึกว่าติดรอบดวงตาดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบลื่นหลุดนะบางยี่ห้อนี่คือแบบจะต้องนอนทำเลยนะคะอันนี้นั่งอยู่ก็ไม่ได้ลื่นหลุดอะไรก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะเย็นมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไงเดี๋ยวจะมาร์กต่ออีกแผ่นก็ให้มาร์กอย่างนี้ทิ้งไว้นะคะ 15-20 นาทีแล้วเดี๋ยวหวานมาร์กเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะอันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าตอนแรกที่หวานบอกว่ามันไม่ไหลใช่ไหมคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันไม่ไหลแต่ว่าพอทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีมันก็เริ่มมีไหลๆบ้าง นะคะและหวานก็ได้ไปอ่านส่วนผสมข้างหลังนะคะเขาให้ส่วนผสมของคอลลาเจนเนี่ยอยู่อันดับที่2เลยนะเขาก็ใส่น้ำหอมด้วยนะคะแต่ว่าใส่มาอันดับท้ายๆสุดท้ายเลยนะคะซึ่งหวานเองก็ไม่ได้กินน้ำหอมอะไรนะคะก็ยังไงเดี๋ยวหวานจะดึงออกแล้วนะคะมันเริ่มไหลความรู้สึกหลังใช้เนี่ยอย่างแรกก็คือผ่อนคลายใต้ตามากนะคะแบบถ้าเกิดใครที่แบบเหนื่อยล้าจริงๆนะใช้พวกนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าสบายตามากเลยนะคะหรือใครที่แบบจ้องคอมนานๆเนี่ยพอใช้แล้วแบบรู้สึกดีนะคะซึ่งหวานก็คิดว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับใต้ตาได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่ส่วนเรื่องของถุงใต้ตานะคะความหมองคล้ำใต้ตาเนี่ยอาจจะต้องทำบ่อยๆนะถึงจะเห็นผลครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นผลแน่นอนนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยในความคิดของหวานหวานให้ผ่านนะคะเพราะว่าหวานว่าเขาตอบโจทย์สิ่งที่หวานอยากได้ก็คือความชุ่มชื้นใต้ตานะและอีกหนึ่งที่ชอบก็คือเขาแบบไม่ค่อยร่วงลงมานะคะก็คือยังสามารถเกาะติดรอบดวงตาของเราได้นะคะเพราะมันจะสะดวกมากเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะมาทิ้งไว้แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาออกก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาแต่บางยี่ห้อที่หวานเคยใช้นะคะบางทีมันลื่นจนเกินไปนะคะจำเป็นจะต้องนอนแล้วก็มาร์กนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราแบบเสียเวลานู่นนี่นะหรือว่าใช้งานสะดวกมากๆนะก็ยังไงนะคะอย่าลืมไปหาลองกันนะหวานซื้อมาจากที่7-Eleven นะคะซึ่งราคาเนี่ยหวานจำไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ